หนึ่งครั้งที่สองเดี๋ยวจะมีกันวงอีกนี่ตรงเมื่อกี้อันนี้ตรงนั้นเมื่อกี้เก็บไปหมดแล้วนะคะเก็บได้ช่อหนึ่งเอ้ยพวงหนึ่งอะค่ะนี่นี่นี่จะพาไปดูว่ามันแบบมันร่วงแล้วทุกคนกุมภาพันธ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด่นใส่ไหล2564นะคะเสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทุกคนเมื่อวานยังร้อนอยู่เลยอะวันนี้ตื่นเช้ามาก็คืออากาศเย็นอุณหภูมิต่ำลงทำให้แบบไม่สบายโอ้ยงามแท้ชอบไหมคะทุกคนเนี่ยหลงไหลมานะคือมาเก็บได้ทุกวันเลยอะชาถ้ามันร่วงทุกเดือนนะก็คือแบบมีให้เก็บทุกวันเขาเลี้ยงแค่ช่วงเดือนนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนนะคะทุกคนค่ะเหมือนพวงมาลัยเลยอ่ะสวยอ่ะโอ้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 ร่วงพวงแรกพวงแรกเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อจริงๆก็ว่าจะไม่ใส่แล้วกลัวทุกคนเบื่อแต่คือมันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะมันก็มีแค่ช่วงเดือนนี้แหละค่ะมันไม่ได้มีทุกเดือนเนอะก็เดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะเก็บไว้ดูเนาะถ่ายเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นอะไรที่หาง่ายแล้วนะคะทุกคนดอกกระโดนเจ้าดอกกระโดนคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะคะไม่ว่าที่ไหนก็คือหายากแล้วนะคะเพราะมันเป็นผักตั้งแต่สมัยอดีตนะที่เขานิยมนำมากินกันซึ่งมันส่วนใหญ่จะปลูกทางใต้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันน้อยลงเยอะนะคะเนื่องจากคนไม่ได้เห็นคุณค่าเนาะแล้วก็คือมันเอาไปขายก็ไม่ได้ว่าได้ราคาเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นดอกอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันคนรู้จักน้อยแล้วก็ไม่เคยทานนะคะเหมือนกับทานไม่เป็นเนื้อก็เลยทำให้ความเป็นที่นิยมเนี่ยมันลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วคือเขาคือธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะเขาเติบโตได้แบบดูสิคะความธรรมชาติของเขาคือเนี่ยมันไม่ได้แต่งเติมเราไม่ได้เอาอะไรมาแต่งเติมเลยแต่เขาสามารถสวยด้วยธรรมชาติของต้นเขาเองคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขาโอ้โอ้ร่วงค่ะร่วงเนี่ยเป็นร่วงซึ่งมันคือเอกลักษณ์มันคือซิกเนลของเขาอ่ะคือ
เพราะว่าผลลัพธ์คือทุกอย่างมันมีสัญญาณของตัวเองแต่เจ้าดอกกระโดนเนี่ยมันก็มีสิกเนลของมันนะคะมีสิกเนเจอร์ของมันที่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะซึ่งต้นอื่นก็มาแบบลองเห็นแบบอื่นซึ่งแค่มาตอมดอกกระโดนนะคะตอมเต็มไปหมดเลยตรงดอกที่ยังไม่ร่วงก็ตอมเยอะมากตรงที่ตกแล้วก็คือมีมาตอมอยู่นะคะซึ่งมันเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆสวยงดงามแบบที่หาดูยากค่ะหาดูยากเป็นภาพหาดูยากแล้วกันเนาะก็อยากพึ่งไอ้นี่กันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเหมือนเดิมเลยนะคะไปค่ะอัลโลถ้าผลไม้อะไรที่บ้านโดนแทะนี่คือไม่ใช่อะไรนะคะกระลอกกระลอกเยอะนี่ชมพู่ค่ะเราออกตลอดค่ะชมพู่ที่ว่าหวานมากThank you.
เต็มแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพวงที่สองโอ้โหโอ้ใส่หัวนี่ที่สองเราจะมีแบบวงอีกนี่ตรงเมื่อกี้อันนี้ตรงนั้นเมื่อกี้เก็บไปหมดแล้วนะคะแดดออกแล้วค่ะตอนนี้เริ่มจะจ้าแล้วนี่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ทำให้ไม่สบายง่ายมากต่อมันครึ่งนะคะอ
นี่ค่ะทางต้นตะลิงปิงอุ้ยตะลิงปิงกำลังสวยเลยทุกคนอ่ะแอบเก็บภาพตะลิงปิงให้ดูด้วยโอ้นี่จะไปกินนี่ช็อตเด็ดโอ้โหนี่ค่ะ OMG สวยมากนี่กำลังเป็นชอบไปเริ่มเลยให้อย่างเงี้ยกำลังกินแล้วค่ะเอาไปสักช่ออุ้ยตัวอะไรตัวเขาขลึงมากกินเลยกำลังเอาเลยค่ะเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆโอ้โหถ่ายให้ดูนี่นี่นี่โอ้ my god งามมากสวยมากโอ้ย oh my god นู่นค่ะข้างบนยังมีเรียบสวยงามอ่ะงามจริงๆไม่ได้ฉีดยาใดๆทั้งสิ้นนะคะแบบธรรมชาติเยอะมากเลยค่ะทานไม่หมดแล้วไปเข้าบ้านไม่เจอกันวล็อกต่อไปนะคะจะมีอะไรสนุกๆมาดูกันนะบ๊ายบาย